สวัสดีครับผมไพฑูรย์เนตรประเสริฐกุลครับผมจากทีมงาน SB ชิดลมครับสำหรับ Key Success ของผมในการทำงานวันนี้นะครับมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันครับผม1นะครับข้อแรกผมคิดเสมอว่าตัวเองเป็นโอนเนอร์ครับนั่นคือเจ้าของธุรกิจครับดังนั้นการทำงานทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีกำไรนั่นหมายถึงธนาคารต้องได้กำไรตัวผมต้องได้เงิน2เป้าหมายครับเป้าหมายที่ตั้งนั้นจะต้องท้าทายและต้องชัดเจนรวมถึงแนวทางที่ทำไปสู่เป้าหมายต้องชัดเจนนะครับข้อ3ครับทีมเวิร์คครับการทำงานเป็นทีมเวิร์คไม่ว่าจะเป็น BB เขตผู้อนุมัติสินเชื่อตลอดจนลูกค้าทุกอย่างจะต้องเป็นทีมเวิร์คกันในการให้เคสหนึ่งออกไปได้อย่างอนุมัติเต็มที่นะครับและสิ่งสุดท้ายของผมเลยที่อยากจะฝากไว้นั่นคือความรักในงานที่ทำครับเมื่อไหร่เรามีความรักในงานที่ทำเราจะมีความสุขในการทำงานนะครับดังนั้นขอฝากทุกคนไว้4ข้อนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเคล็ดลับความสำเร็จของผมวันนี้ครับเริ่มที่ตัวเราเองครับคือต้องตั้งใจทำงานสนุกสนานกับงานที่ทำเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอครับไม่เครียดนะครับผ่อนคลายตัวเองนะครับส่วนการดีลกับลูกค้าวันนี้ผมเข้าใจ customer centric มากขึ้นจึงทำให้ผมรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรที่แท้จริงผมจึงตอบสนองลูกค้าได้ตรงจุดและรวดเร็วครับส่วน key success ที่สำคัญที่สุดของผมวันนี้ต้องยกให้ทีมงานครับพวกเราทำงานกันเป็นทีมคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันดังคำนิยามที่ผมใช้กับทีมงานอยู่เสมอ SCB บุกเข้าไปขอบคุณครับผมนายธนงศักดิ์โมกคือผู้การสำนักงานเขตธุรกิจขนาดย่อมรามอินทราการที่จะเป็นที่หนึ่งของเซกเมนต์ SB ได้ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยงานทุกอย่างต้องมีอุปสรรคดังนั้นการทำงานจะต้องมีทัศนคติที่เป็น A+ อยู่เสมอเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อให้ผ่านอุปสรรคไปได้ส่วน Key Success ที่ลืมไม่ได้ก็คือเราเนี่ยต้องเข้าใจและอินไซต์ลูกค้าอย่างแท้จริงครับโจทย์การแข่งขันระหว่าง The Best BRC Manager ในปีนี้โดยคิดคะแนนจากสัดส่วนของ KPI ของ RM ที่มีคะแนนเกิน100สูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายมากพอทราบหลักเกณฑ์นี้ทางผมและทีมงานได้ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันโดยกำหนดไดเรคชั่นการทำงานว่าปีนี้เราต้องมุ่งเน้นการทำตลาดไปที่กลุ่มลูกค้าปลายเล็กโลเวอร์ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีโอกาสเติบโตและผมได้วางแผนร่วมกับทีมงานโดยกำหนดว่าเราต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมให้มากขึ้นโดยผมมีกลยุทธ์ที่สำคัญคือกลยุทธ์ C บวก B ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ ISCBcore value ของธนาคารโดย C คือ customer centric คือเน้นไปที่ตัวลูกค้าเป็นจุดสำคัญส่วน B คือ building people ก็คือการเน้นไปที่คนของเราการสร้างคนของเราให้เกิดการพัฒนาและสุดท้ายนี้ผมขอมอบรางวัลนี้ให้กับทีมงาน BRC ทุกคนและขอขอบคุณทีมงานภาคผู้ที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จนี้และผมจะพยายามต่อสู้ต่อไปครับสู้ๆ